ลูกหนูเป็นเด็กธรรมดานี่แหละแต่เมื่อก่อนอ่ะอ้วนอ้วนแบบไม่ชอบร่างกายตัวเองไงก็เลยถ่ายแต่แค่หน้าเพราะมั่นใจว่าหน้าสวยก็เลยถ่ายแค่หน้าแล้วก็เอาลงโพสต์ปุ๊บแล้วมันก็จะมีแบบว่ามันเป็นการแบบสายเนาะต่างๆเนี่ยคือแล้วมันจะมีแม่ของคุณแม่ของลูกพี่ลูกน้องค่ะคือเขาอ่ะบอกว่าเฮ้ยเอาลูกของเราไปให้พี่เลี้ยงดูใช่ค่ะแล้วพี่เลี้ยงก็เลยเฮ้ยคนนี้ได้เลยอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยแบบทักมาหาหนูเฮ้ยไอแบบน้องชื่ออะไรอายุเท่าไหร่น้ำหนักส้นสูงสัดส่วนหนูก็บอกไปเลยเพราะว่าหนูก็ชอบอยู่แล้วอยากจะมาประกวดนางงามอยู่แล้วหนูชอบอะไรที่แบบเกี่ยวกับความสวยความงามหนูชอบแบบว่าคนให้โอกาสเราเนี่ยหนูจะคว้ามันตลอดใช่ค่ะก็มันเป็นอะไรที่ดีมากๆนะคะหนูคิดว่าหนูก็ทำสำเร็จแล้ว1ขั้นแล้วก็ยังมีอีกหลายๆขั้นที่หนูต้องทำ1ใช่ก็เลยตอนแรกคือพี่เลี้ยงก็พามาถ่ายแบบอย่างที่ทุกคนรู้คือหนูเอามอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็ยางแบนนั่นแหละก็มันก็มีนี่แหละค่ะก็คือได้เจอกับพี่เลี้ยงอันนี้แหละก็คือกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้คืออุปสรรคมันมีเยอะมากเยอะจริงๆเราก็ต้องสู้กับมันเราก็ต้องมองว่าอุปสรรคนี้มันจะเป็นบททดสอบความสามารถแล้วก็การเอาตัวรอดของเรากันมีสติสตังของเราบอกเลยว่าชีวิตนี้มันต้องสุดๆต่อค่ะ